การตั้งข้อสงสัยกับอะไรสักอย่างถือเป็นการเปิดประตูสู่ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นที่สุดบนโลกใบนี้เช่นถ้ามีคนถามคุณว่าตึกอะไรสูงที่สุดในโลกหรือสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลกคุณอาจรู้คำตอบดีอยู่แล้วว่ามันคือตึกเบิร์ดคาลิฟาและปะวานสีน้ำเงินแต่ถ้าถามว่าวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ทำความเร็วได้มากที่สุดในโลกล่ะคุณคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบที่คาดเดาได้อาจเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุคแต่ความเร็วของสิ่งที่คุณตอบเหล่านี้อาจเทียบไม่ได้เลยกับคำตอบที่แท้จริงของสิ่งนี้ย้อนกลับไปในช่วงปลายยุคทศวรรษที่1950สหรัฐอเมริกาได้ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มากมายหลายครั้งภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Operation Plum Bluff การทดสอบทั้งหมด29ครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่การทดสอบเนวาดาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมปีค.ศ. 1957และหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือการทดสอบที่มีชื่อว่า Pascal B หรือที่มีชื่อเดิมว่า Galileo B ที่ทดสอบเมื่อวันที่27สิงหาคมปีค.ศ. 1957ในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนเที่ยงคืนโดยเป็นการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินการทดสอบนิวเคลียร์ใต้ดินคืออะไรหลายคนอาจคิดว่าการทดสอบนิวเคลียร์คือการใช้เครื่องบินทิ้งมันลงบนพื้นดินแต่ในความเป็นจริงหลายๆประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดินซึ่งถือเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่หลุดลอยไปยังชั้นบรรยากาศและมีวิธีขั้นตอนทดสอบโดยการขุดอุโมงค์ที่มีความลึกตั้งแต่200เมตรถึง800เมตรตามด้วยการใส่ระเบิดนิวเคลียร์ลงไปปิดทับด้วยวัสดุเช่นทรายยิปซัมดินน้ำมันรวมไปถึงเซ็นเซอร์วัดความแรงสำหรับการทดสอบปาสคอร์บีได้มีการปิดฝาหลุมด้วยแผ่นเหล็กที่มีน้ำหนักมากถึง900กิโลกรัมอยู่ด้านบนซึ่งฝาของหลุมนั้นมีลักษณะคล้ายกับฝาท่อระบายน้ำและแรงระเบิดจะทำให้ฝาเหล็กกระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงถึง 240,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกลายเป็นวัตถุที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นที่มีความเร็วที่สุดในโลกซึ่งกล้องถ่ายภาพความเร็วสูงสามารถจับภาพเอาไว้ได้แต่ไม่มีใครเคยพบเห็นมันอีกเลยความเร็วระดับนี้เรียกว่าความเร็วหลุดพ้นที่สามารถพาวัตถุออกไปพ้นจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลกได้ถึง6เท่าหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นวินาทีคือ66กิโลเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวสมมุติว่าเรากระพริบตาเพียงครั้งเดียวฝาเหล็กนี้ก็อาจปลิวไปไกลข้ามจังหวัดได้เลยดร.โรเบิร์ตบาวลีย์ผู้ออกแบบการทดลองคาดว่าฝาเหล็กดังกล่าวได้ปลิวขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศและมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจหลุดพ้นไปในอวกาศหรือไม่ก็ถูกเผาไหม้ไปในชั้นบรรยากาศเนื่องจากความเร็วของตัวมันเองแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่ามันได้ลอยออกไปถึงอวกาศหรือไม่เพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงฝาท่อเหล็กชิ้นนี้ก็จะไม่ใช่แค่วัตถุที่เร็วที่สุดในโลกเพียงอย่างเดียวแต่มันจะเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นแรกที่เดินทางไปถึงอวกาศก่อนที่สหภาพโซเวียตจะส่งดาวเทียมสปุตนิก1ขึ้นไปในอวกาศเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจาก Animal Presents